พื้นที่อำเภอโพนทองและเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นอีก2พื้นที่ที่มีปัญหาน้ำจากลำน้ำยังนั้นหลากเข้าท่วมแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านนั้นต้องการก็คือเรื่องของอาหารการกินแต่ว่าบางพื้นที่ที่น้ำยังท่วมไม่ถึงก็จะใช้เป็นจุดอพยพครับพื้นที่ตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวชั้นดีของทุ่งกุลาร้องไห้ถูกน้ำจากลำน้ำยังล้นคันกั้นน้ำจากตำบลดอนหวายอำเภอโพนทองหลากลงมาท่วมเมื่อประมาณ2วันและตอนนี้ปริมาณน้ำที่ไหลลงมากำลังหลากท่วมขยายพื้นที่เป็นวงกว้างจากภาพมุมสูงในตำบลวังหลวงจะเห็นสีน้ำขุ่นกระจายเต็มพื้นที่จนแทบไม่เห็นต้นข้าวที่กำลังเติบโตความเสียหายนาข้าวครั้งนี้เบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 6,000 ไร่สำหรับพื้นที่ตำบลวังหลวงมีทั้งหมด18หมู่บ้านถูกน้ำจากลำน้ำยังหลากท่วมทั้งหมดส่วนบ้านเรือนประชาชนมีบางชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำถูกน้ำท่วมหากเป็นพื้นที่สูงก็จะใช้เป็นพื้นที่อพยพและเป็นจุดศูนย์รวมในการเลี้ยงสัตว์ชั่วคราวที่บ้านหนองบุ่งตำบลโคกม่วงอำเภอโพนทองยังคงมีน้ำท่วมสูงการเข้าออกพื้นที่นี้ต้องใช้เรือจากกู้ชีพกู้ภัยศิลานครที่นำมาให้บริการประธานกู้ชีพกู้ภัยศิลานครระบุว่าน้ำท่วมมาแล้ว3วันชาวบ้านหลายชุมชนถูกน้ำท่วมล้อมรอบคล้ายกับติดเกาะสิ่งที่ต้องทำทุกวันคือหาข้าวและน้ำเข้าไปให้ชาวบ้านที่อยู่ด้านในถ้าถามคนในพื้นที่เองแนวทางการแก้ปัญหาที่พี่มองว่าน่าจะแก้ปัญหาได้ควรทำแบบไหนฮะตอนนี้มันเป็นลักษณะของพายุเข้านะครับแต่ถ้าน้ำหลากมาธรรมดาก็คงไม่ค่อยน่ามีปัญหานะครับตอนนี้เพราะพนังกั้นลำน้ำยังเราแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับครับทีนี้ถ้าพูดถึงปีต่อๆไปถ้ามองเรื่องของการแก้ปัญหาพี่ว่าเราน่าจะบูรณาการกันหรือว่าน่าจะแก้แบบไหนอย่างของน้ำผมว่าชาติชนประธานเปิดลำน้ำที่ฝ่ายพนมไพเปิดให้น้ำชีไหลลงเยอะๆนะครับลำน้ำยังก็จะไหลไปลงที่ต่ำผมว่าน่าจะเบาลงนะครับแนวทางก็คือต้องเปิดที่ฝายอะครับต้องเปิดให้น้ำไหลก่อนคือลำน้ำชีให้หลุดออกก่อนลำน้ำยังถึงจะไปสมทบไหลได้สะดวกและเร็วขึ้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวนี้ก็คือน้ำชีมก็เยอะน้ำยังก็เยอะน้ำสองฝั่งเนี่ยดันกันพอดันกันก็น้ำมันออกไม่ได้น้ำก็เอ่อขึ้นท่วมชาวบ้านนะครับขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลโคกกม่วงอำเภอโพนทองให้ข้อมูลว่าชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่7ยังต้องการอาหารและน้ำดื่มส่วนการสัญจรเข้าออกก็จะต้องอาศัยเรือท้องแบนของกู้ภัยและจากอำเภอโพนทองที่นำมาไว้บางครอบครัวที่เป็นบ้านชั้นเดียวก็จะต้องออกไปอยู่ที่ศูนย์อพยพวันประมาณวางบ้านว่าประมาณ20เซนครับครับปกติมันเคยท่วมในลักษณะท่วมครับท่วมทุกปีแต่ว่ามี2ปีที่มันเยอะหน่อยปีที่แล้วครับปี60กับปีนี้ตอนนี้เราจุดที่เราไว้ที่ไหนครับก็ไม่มีครับอยู่บ้านใครบ้านมันนะครับเรื่องการกินตอนนี้เราแบ่งก็ช่วยตัวเองไปก่อนยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยครับตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการคืออะไรก็มีน้ำมีอาหารมีเครื่องบริโภคที่จะพอประทังครับสำหรับลำน้ำยังที่หลากลงมานี้จะไหลท่วมพื้นที่การเกษตรในอำเภอโพนทองและเสรภูมิแล้วตอนนี้กำลังหลากลงพื้นที่บ้านโพตากและบ้านโพซันตำบลนางามซึ่งเป็นพื้นที่ด้านล่างทางชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งให้ชาวบ้านท้ายน้ำและมีบ้านอยู่ติดลำห้วยวังแคนห้วยวังอีตู้ห้วยวังน้ำเขียวและห้วยวังหลวงขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเนื่องจากปริมาณน้ำที่หลากลงมานี้มีค่อนข้างมากอย่างที่ตำบลนาแซงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่มีน้ำท่วมล้อมรอบในชุมชนแต่ว่าเส้นทางการเข้าออกยังสามารถไปได้ในขณะที่ด้านหลังนี่นะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ชาวบ้านนั้นใช้เป็นที่ศูนย์รวมในการที่จะเลี้ยงสัตว์แล้วก็ขอร้องให้ทางปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดนำหญ้าแห้งนะครับที่พวกเขาร้องขอมาไว้จุดเดียวเพื่อง่ายที่จะกระจายในการให้สัตว์ที่นำมาไว้ในศูนย์พักพิงนั้นได้กินครับ